อันนี้คือซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งซอสพริกเผาซอสพริกเผาก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ๊ะหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรก็ว่าไปเราทำซอสไว้นะแล้วจะกินตอนไหนก็กินได้เลยนะคะอันนี้เราจะต้มก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นนี่ค่ะน้ำข้นๆเลยคือน้ำเข้มข้นมากซอสน้ำพริกเผาไปทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะแซ่บ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 ลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นเราหมดเนาะลวกเส้นลงไปเลยจ้าวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วนะไปจ้าปลาเส้นแล้วก็ใส่ลงไปจ้าใส่เลี้ยงลงไปเลยชอบมากชอบน้อยก็ว่าไปโรยด้วยต้นหอมจากนั้นเราก็โรยด้วยซอสนะจ๊ะซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราราดเลยจะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกคลิกคลุกคลิกซอสคือมันน่ากินมากดูสิโอ้ซอสเจ้มจนเลยให้เข้ากันก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมาก